ปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBSต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งเป็นประจำนะคะแล้วก็วันนี้พบกับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์แล้วก็ดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้ยังคงต้องพูดคุยกันเรื่องราวของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับเรือไททันนะแม้ว่าเหตุการณ์จะจบไปแล้วปาฏิหาริย์ไม่มีอยู่จริงจริงๆวันนั้นดิฉันแอบลุ้นนะเรายังมีแบบการพนันกันเล็กๆเลยนะว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่ว่าดูจากสถานการณ์เราก็นะเจ้าหน้าที่ก็พยายามนั่นแหละช่วยอย่างเต็มที่ในการค้นหานะคะแต่ว่าด้วยความที่เรื่องของสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคือระยะในการดำที่ลงไปลึกขนาดนั้นแล้วก็มีเรื่องการพูดเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยของการทัวร์รูปแบบนี้ด้วยว่าจริงๆแล้วมันมีมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะแล้วก็มีหลายประเด็นเลยนะคะมีหลายๆสำนักเนี่ยก็พยายามไปสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบสำหรับอภิมหาเศรษฐีคือมหาเศรษฐีเฉยๆนี้อาจจะยังไปไม่ได้นะคะเพราะว่าค่าเดินทางไปกับทัวร์ในลักษณะนี้ที่เรียกว่ามีความเสี่ยงไปแล้วตื่นเต้นคนทั่วๆไปกันไม่ได้ง่ายๆมันก็เป็นหลักใช่คือถ้าเป็นราคาเป็นบาทนี่ก็หลักล้านนะคะแต่ถ้าเป็นแบบสกุลเงิน USD ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็หลักแสนอย่างทัวร์ของ Ocean Gate อันนี้ที่ไปดูที่เกิดเรื่องเนี่ยนะเรือไททันเรือไททันดำลงไปดูซากเรือไททานิกก็ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนนะคะ8วันบาทคุณเป็นเงินบาทเท่าไหร่ประมาณ8ล้าน7แสนก็คือคุณก็จ่ายวันนึงอ่ะล้านเศษนะคะ8ล้าน7แสนกว่าบาทเนี่ยคือต่อคนนะคะใช่ลงไปกัน5คนแต่มีบางคนเขาเป็นเจ้าของบริษัทด้วยไงเจ้าของบริษัทคงไม่ได้จ่ายหรอกแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวแล้วคุณอยากจะดำลงไปดูซากปะการังขออภัยซากเรือไททานิกคือจริงๆการทัวร์รูปแบบนี้จริงๆก็ไม่ใหม่เพราะว่าอย่างโอเชียนเกตเองเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาเริ่มให้บริการรอบนี้รอบแรกนะจริงๆปี2021 2022ก็มาแล้ว2023เนี่ยคือเป็นรอบที่3เป็นปีที่3แล้วที่เขาจัดทัวร์แบบนี้ให้ลงไปแล้วก็ลงไปกันคือก็ไปดูซากเรือไททานิกนั่นแหละแล้วก็จริงๆแล้วมันมีทัวร์ในลักษณะที่คล้ายๆกันแบบนี้ดำลงไปดูซากเรือบ้างไปชมโลกใต้ท้องทะเลบ้างอะไรเงี้ยไปอวกาศก็มีใช่มันมีอยู่แล้วแล้วก็การท่องเที่ยวแบบนี้เขาเรียกกันว่า extreme tourism ค่ะExtreme Tourism คืออะไรเขาบอกว่ามันเป็นการท่องเที่ยวที่กำลังโตอ่ะเพราะว่าเป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการเที่ยวแบบสุดขั้วคือคุณจะได้แบบตื่นเต้นนะคะอะดรีนาลีนหลั่งอันนี้หลายคนอาจจะยังพูดอย่างกรณีของเรือไททันเนี่ยคือก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่วันนะที่ฉันจำได้มีข่าวว่าเขามีทีมสำรวจที่เขาใช้เรือดำน้ำเนี่ยหุ่นยนต์ลงไปเก็บภาพเรือสร้างเรือไททานิกทั้งหมดแล้วก็มาประกอบรวมกันเป็นภาพแอนิเมชันแบบสวยมากเขาบอกว่าก็ไม่เห็นต้องเสี่ยงชีวิตลงไปดูเลยคลิกเข้าไปดูในเว็บหรือว่าไปเปิดดูสารคดีคือบางคนที่เขาชอบไปเขาจะมองว่ามันไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะว่าอันนี้คือเราได้ลงไปเองได้ไปถ่ายเองไปดูเองเนี่ยเขาก็อาจจะชื่นชอบมากกว่านะซึ่งการทัวร์แบบ Extreme Tourism เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบที่บรรดาอภิมหาเศรษฐีกำลังชื่นชอบอภิมหาเศรษฐีในที่นี้เราขอนิยามก่อนนะคะว่าคือกลุ่มคนที่เขาจะถูกเรียกว่าเป็น Outer Rich Outer Rich คืออะไรคือคนที่มีทรัพย์สินเขาบอกว่าเป็น Net Value นะคือมีเงินสำหรับที่จะลงทุนได้คือมีทั้งแบบคือไม่หักหนี้ออกไปแล้วเอางี้ดีกว่าอ๋อทรัพย์สินสุทธิคือหักหนี้หักสินไปมีบ้านมีทรัพย์สินมีหุ้นมีอะไรเท่าไหร่30ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะตีเป็นเงินบาทนะคะก็สักประมาณพันล้านก็คือเป็นเศรษฐีพันล้านนั่นแหละคือเป็นกลุ่มที่เขาบอกว่ากระเป๋าหนักแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบในเรื่องของการทัวร์แบบตื่นเต้นสนุกแล้วก็เสี่ยงเขาบอกว่าบางคนบอกว่ายิ่งเสี่ยงคนยิ่งชอบราคาสูงไม่ว่าเพราะว่าเขามีจ่ายไวใช่แล้วเขาบอกว่ากลุ่มที่ Extreme Tourism กำลังโตเป็นเพราะว่ากลุ่ม Outer Rich เนี่ยเขามีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าตัวเลขนะคะตัวเลขของคนที่เป็นคนกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวนะโลกเจอกับโควิด-19 ระบาดไป3ปีกว่าๆเ
ขาบอกว่าคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้คือคนกลุ่มที่คือในช่วงของการเกิดโควิด -19 ค่ะคือถ้าเราแบบเป็นชนชั้นกลางหรือว่าอยู่ในแบบคนธรรมดาอย่างดิฉันเนี่ยเป็นคนธรรมดาก็จะจนมากจะจนลงใช่เพราะว่าหนึ่งโดนเลย์ออฟจากงานบ้างต้องเปลี่ยนงานบ้างต้องเอาเงินเก็บมาใช้บ้างเพราะว่าช่วงของโควิดทำอะไรไม่ได้นะคะหรือว่าอาจเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆคือเขาบอกช่วงโควิดเนี่ยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีดังนั้นคนที่อาจจะอยู่ในกลางๆลงไปกลางๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบหนักหน่อยแต่ถ้าคนที่เป็นคนรวยมากๆแล้วเขาเกาะอยู่ตลาดบนหาประมาณ 1% ของประชากรโลกอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เขา 1. ไม่ได้รับผลกระทบ 2. หรือถึงไม่ได้รับผลกระทบบางคนอาจจะรวยขึ้นด้วยมีทรัพย์สินเยอะขึ้นมหาเศรษฐีบางคนที่ติดอันดับโลกนี่ก็เงินก็เยอะขึ้นนะคะคือแก๊ปมันสูงขึ้นนั่นเองโควิด19ทำอะไรคนกลุ่มนี้แบบรวยยิ่งกว่าเดิมอีกดังนั้นการท่องเที่ยวแพงแค่ไหนใช่จ่ายไหวโควิด19เสร็จสงครามรัสเซียยูเครนก็มีกลุ่มที่เขาก็ไม่ได้รับผลกระทบอยู่ดีดังนั้นเนี่ยเขาก็จ่ายไหวเขาก็ซื้อทัวร์ไปทัวร์ได้ก็เลยมาในทัวร์รูปแบบนี้ซึ่งทัวร์รูปแบบนี้เขาบอกว่าอะอย่างที่บอกเป็นทัวร์ใหม่ทัวร์เสี่ยงความปลอดภัยก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่ามันปลอดภัยมากน้อยแค่ใช่แล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือเปล่าอ่ะยกตัวอย่างสมมติไปท่องอวกาศเกิดไงส่งจรวดขึ้นไปแล้วสมมตินะไปติดไอยานอวกาศมันลอยอยู่ในห้วงอวกาศมันเอาลงมาไม่ได้เนี่ยแล้วยังไงใครจะต้องเข้าไปช่วยเหลือรัฐบาลต้องส่งยานอีกลำนึงขึ้นไปช่วยหรือเปล่าเพราะในชาติตะวันตกเนี่ยบางโดยเฉพาะยิ่งสหรัฐอเมริกาบอก1ชีวิต มีค่าเท่ากันดังนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยคนจนต่อให้เขารู้ว่าเป็นชาวอเมริกันนะเขาก็จะพยายามอย่างเต็มที่ในการช่วยชีวิตคนเหล่านั้นและถ้าในอนาคตเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงการกู้ภัยที่เพิ่งผ่านไปแล้วนะคะทั้งแคนาดาสหรัฐฝรั่งเศสระดมเครื่องบินระดมเรือไปค้นหาเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่าแล้วใครเป็นคนจ่ายในเรื่องของความปลอดภัยจริงๆแล้วการพัฒนาเทคโนโลยีในการที่จะไปท่องเที่ยวในรูปแบบเนี้ยคือบางคนก็มองว่าจริงๆมันจำเป็นหรือเปล่าคือควรจะพัฒนาเทคโนโลยีให้มันปลอดภัยก่อนค่อยไปแต่คือถ้าเราไปดูความคิดของนักผจญภัยหลายๆคนนะรวมไปถึงคนที่เกี่ยวข้องอาจจะเกี่ยวข้องกับโอเชียนเกตด้วยหรือว่าบรรดานักเทคโนโลยีอ่ะผู้เชี่ยวชาญที่พัฒนาเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีอะไรที่มันใหม่ๆที่จะมาตอบโจทย์เรื่องของการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้เช่นเรือดำน้ำที่ดำลงไปได้ลึกๆนะคะแล้วมีคนขึ้นไปได้ด้วยรวมไปถึงเรื่องของยานอวกาศออกไปนอกโลกไปใช้ชีวิตนอกโลกไปเที่ยวนอกโลกแบบนี้คือถ้าเราไปดูแล้วไปอ่านความเห็นของเขาที่เวลาเขามาแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนให้น้ำหนักในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมมากกว่าความกังวลเรื่องของความปลอดภัยคือมันกลายเป็นว่าอย่างโอเชียนเกตในกรณีนี้คือเรือดำน้ำที่เขาใช้เนี่ยไม่ได้ผ่านการรับรองนะคะคือจริงๆไททันเนี่ยแหละมันเป็นช่องว่างทางกฎหมายอย่างนึงเหมือนกันเพราะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่มันเพิ่งพัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะมันไม่มีบริษัทไหนหรือว่าคือภาครัฐไม่ได้ออกระเบียบต่างๆมาควบคุมดูแลว่าคุณจะต้องได้ผ่านการทดสอบแบบนี้นะคุณจะต้องปลอดภัยขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้นะคุณถึงจะได้รับใบอนุญาตในการประกอบการแต่จริงๆไม่ใช่คือปัจจุบันเนี่ยกฎหมายที่มันมีคือกฎหมายเขาจะจำกัดแค่ว่าคุณจะต้องไม่ทำความคือไม่ทำให้คนอื่นเสี่ยงอันตรายอ่ะแต่ว่าคุณที่สมมุติคุณอยู่บนเรือถ้าเรือคุณไม่ได้ไปชนคนอื่นเนี่ยก็โอเคคุณก็ถูกกฎหมายแต่เขาไม่ได้รับประกันไม่ได้ดูว่าเรือลำนั้นเนี่ยจะต้องมีโครงสร้างแบบไหนจะต้องมีความปลอดภัยระดับไหนถึงจะเอามาให้บริการได้เขาไม่ได้ดูซึ่งจุดนี้เขาบอกว่ามันเป็นช่องว่างทางกฎหมายมันเหมือนกับเวลาเราอยากจะไปทัวร์อะไรสักอย่างนึงที่มันอาจจะเสี่ยงอันตรายแบบนี้กลายเป็นว่าเราความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยมันไม่ใช่ว่าของเหล่านั้นที่เราไปใช้บริการมันปลอดภัยแต่มันเป็นการมอบความมั่นใจว่าเราเชื่อว่าเราจ่ายเงินไปเท่านี้แล้วบริษัทนั้นจะให้ความปลอดภัยกับเราดังนั้นมันก็กลายเป็นว่าแต่ละบริษัทเนี่ยแบกรับความรับผิดชอบแต่ว่าแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะแบกรับความรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับบริษัทอีกเรื่องของการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆอีกแล้วปัญหานี้เรื่องของเรือดำน้ำก็เป็นปัญหาเดียวกับยานอวกาศเหมือนกันใช่แต่ดิฉันเคยไปอ่านนะแล้วเขาก็
ก็จะมีการย้อนกลับไปสัมภาษณ์คนที่เคยไปทัวร์แบบนี้มาแล้วแล้วรอดชีวิตกลับมาหรือบางคนมหาเศรษฐีบางคนที่บอกว่าซื้อแล้วแหละเล็งๆอยู่แต่สุดท้ายไม่ได้ไปนะคะเพราะรู้สึกกังวลเรื่องความปลอดภัยแต่คนที่ไปและคนชอบไปหลายคนบอกว่าคือถ้ามัวแต่รอให้เทคโนโลยีมันลงตัวมันปลอดภัยไม่ต้องไปไหนกันพอดีใช่นี้ก็คือเป็นเหมือนทัศนคตินึงของคนที่เขาบอกว่าเป็นนักพัฒนาเป็นนักนวัตกรรมต่างๆเขาก็จะมองว่าคือถ้าเราไม่พร้อมที่จะก้าวไปจากกรอบที่เรามีไม่เสี่ยงมันก็ไม่สำเร็จประมาณนั้นนวัตกรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงเขาก็มองว่านวัตกรรมเกิดขึ้นได้แต่ว่าคุณก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยหรือเปล่าคุณควรที่จะให้เจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานที่เป็นอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญองค์กรอิสระหรือว่าใครมาร่วมกันตรวจสอบก่อนไหมเพราะว่ามันคือ1คือคน1คนก็คือ1ชีวิตที่เสียไปอย่างในกรณีของ Ocean Gate เองก็คือ5คน5ชีวิตนะคะอย่างที่เราพูดไปก่อนหน้านี้เรื่องของกฎหมายที่มันยังไปไม่ถึง มันยังไม่ครอบคลุมพวกการท่องเที่ยวแบบเสี่ยงๆแบบนี้ใน The New York Times นะคะเขาก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันเขาบอกว่าอย่างการท่องเที่ยวอวกาศมีทั้ง Blue Origin มีหลายต่อหลายบริษัทนะคะคือมีเงินก็คือไปท่องอวกาศได้เขาบอกว่าการเที่ยวแบบนี้ก็เสี่ยงแต่ว่ากฎหมายของสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้ครอบคลุมนะคะยังกฎระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนของสหรัฐเนี่ยเขาครอบคลุมเฉพาะแค่ว่าในการท่องเที่ยวอวกาศเนี่ยนะคะจำกัดแค่ว่าผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องปกป้องก็คือป้องกันไม่ให้มีความเสียหายเกิดขึ้นต่อพื้นที่สาธารณะทั้งบนพื้นดินและในอวกาศเท่านั้นแค่นั้นเองดังนั้นก็คือไม่ได้พูดถึงว่าคุณต้องปกป้องชีวิตของคนที่เดินทางไปในอวกาศกับคุณเขาบอกอันนี้มันเป็น อีกจุดอ่อนอีกอย่างนึงซึ่งในอนาคตเนี่ยทั้ง FAA ก็คือสำนักงานการบินพลเรือนแล้วก็อาจจะต้องเป็นหน่วยยามชายฝั่งหรือหน่วยงานที่จะต้องไปแก้ปัญหาอะไรแบบนี้คงจะต้องหันกลับมาทบทวนว่าจะต้องปรับกฎระเบียบใหม่หรือเปล่าเขาบอกว่าตัวสภาคองเกรสเองก็น่าจะหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาในเรื่องนี้เพราะว่ากฎหมายที่เป็นเรื่องของการดูเรื่องของความปลอดภัยตรงนี้เขาก็น่าจะกำลังหมดอายุในปีนี้หรือปีหน้าที่ฉันจำไม่ได้ไม่แน่ใจในเรื่องของปีเหมือนกันแต่ว่าเร็วๆนี้แหละก็เลยดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าเจ้าหน้าที่สสเอยอะไรเอยก็น่าจะหยิบขึ้นมาแล้วพูดคุยแล้วก็ทำให้เรื่องของระเบียบนี้มันเป็นกิจจลักษณะมากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่แค่เรือดำน้ำเท่านั้นที่ดำไปชมซากเพราะว่าตอนนี้เรื่องของทัวร์อวกาศบริษัทการแข่งขันต่างๆเนี่ยมันสูงมากขึ้นจริงนะคะเพราะว่าคือคนก็คือเทคโนโลยีมันเริ่มพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งที่เราสามารถขึ้นไปได้แล้วอะแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราก็เห็นนะคะบรรดามหาเศรษฐีเนี่ยหรือว่านักวิจัยขึ้นไปทัวร์อวกาศกันก็มีหลายอย่างนะคะคือมีทั้งทัวร์อวกาศที่แบบไปแตะขอบฟ้าเฉยๆคือบินขึ้นไปโฉบแบบไปดูวิวแล้วก็กลับมาแค่ไม่กี่วินาทีนะไม่กี่นาทีนะคะหรือว่าไปอยู่สักแบบวัน2วันอะไรอย่างงี้ก็มีหลายบริษัทนะ SpaceX ก็ทำ Blue Origin นะคะVirgin Galactic จริงๆมี Space Perspective คือมีหลายบริษัทซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ยินชื่อไม่เคยได้ยินเพราะว่าราคาตั๋วเนี่ยคะดิฉันไม่อยากจะเปิดตัวเลขเลยค่ะราคาตั๋วเนี่ยแพงพอสมควรเพราะว่าเป็นหลักล้านก็คือคนที่ขึ้นไปได้เนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่มหาเศรษฐีเท่านั้นเพราะว่ามีบางการเดินทางบางเที่ยวเนี่ยอาจจะมีมหาเศรษฐีสัก 2-3 คนที่เป็นคนจ่ายค่าตั๋วนะจ่ายให้เราแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีพวกเป็นครูบ้างเป็นนักวิจัยบ้างเพื่อขึ้นไปทำการรีเสิร์ชอะไรบนอวกาศในภาวะไร้แรงโน้มถ่วงแบบนั้นอย่างกรณีของBlue Origin ค่ะตัวยานเขาอะก็คือเขาบอกว่าคือปกติแล้วเขาจะกำหนดว่าราคาค่าตั๋วของแต่ละคนที่จะขึ้นไปต้องจ่ายกันเท่าไหร่สำหรับบูริจินเองเขาบอกว่าขึ้นไปเนี่ยราคาตั้งแต่$0นะแปลว่าบางคนไม่ต้องจ่ายไปจนถึง28 ล้านเนี่ยคือเป็นตั๋วใบแรกที่ขาย28 ล้านบาทหรือดอลลาร์สหรัฐค่ะแพงมากคือถ้าไปแบบไปดูอวกาศแบบนี้แบบไปแตะแล้วก็ลงมาในปกติราคาค่าใช้จ่ายในการขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนต้นๆแสนสองแสนสามแสนไปจนถึงVirgin Galacticคือ$450,000
ที่พูดมาเนี่ยดอลลาร์สหรัฐดิฉันไม่ขอคูณเงินไทยมันจะตกใจมาก 450,000 สำหรับVirgin Galactic แต่ Blue Origin เนี่ยคือแตะไปได้สูงถึง28ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะว่ามันเป็นตั๋วใบแรกที่เขาบอกเปิดการประมูลแล้วเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ในการพัฒนานู่นนี่นั่นดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับคือคนไหนจ่ายไหวก็จ่ายไปแต่คนไหนที่จ่ายไม่ได้เนี่ยเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้เจฟเบซอสก็เลยเอาเงินไปเหมือนไปอุดให้กับกลุ่มคนที่อาจจะขึ้นไปเรียกว่ากลุ่มคนได้โอกาสได้ไหมก็ว่าเขาไม่ได้ถูกไหมอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็จะเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยไม่มีทางที่จะแบบหาเงินได้เยอะๆขนาดนั้นเป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมสำหรับบางคนนะคะก็ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งบินอย่างเดียวไม่พอบางทัวมีทัวร์ไปอยู่ ISS ด้วยสถานีอวกาศนานาชาติก็คนที่ขึ้นไปเนี่ยอย่างที่เราเห็นเป็นข่าวดังๆคือคนญี่ปุ่นค่ะยูซากุไมซาวะนะคะอาจจะคุ้นชื่อนี้เป็นมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นเป็นพลเรือนญี่ปุ่นคนแรกที่ได้ไปขึ้นไปอยู่ที่ ISS ด้วยเหมือนกันแล้วตอนนี้เขาบอกทัวร์แบบนี้มีขายเหมือนกันเป็นหลักน่าจะหลัก10ล้านอ่ะเพราะว่าคือไปแตะๆเนี่ยหลักล้านพอขึ้นไปอยู่ก็หลัก10ล้านนะแล้วเดี๋ยวก็จะมีทัวร์เรื่องของไปดวงจันทร์อีกโอ้เยอะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเจ้าหน้าที่รัฐควรจะเข้ามากำกับดูแลในส่วนของเรื่องของยานอวกาศเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าทัวร์เหล่านี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมคือตอนนี้ยังไม่เกิดก็จริงแต่ว่ามันไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าในอนาคตมันจะไม่เกิดปัญหาขึ้นแล้วถ้าเกิดจะทำยังไงรัฐจะเป็นเพราะในท้ายสุดแล้วรัฐอาจจะต้องเป็นคนดูแลรับผิดชอบถ้าเกิดกรณีอะไรค่ะอย่างที่เล่าไปว่าไอ้อย่างกรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกับเรือไททันเนี่ยในเดอะนิวยอร์กไทมส์นะคะก็บอกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่หน่วยในส่วนของสหรัฐก็คือหน่วยยามไทยฝั่งใช่ไหมค่ะเขาบอกที่ออกไปทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเรียกเก็บจากบริษัทเอกชนหรือจากใครได้นะหรือจากครอบครัวของผู้ประสบภัยก็ไม่ได้นะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันบังคับไว้คือหน่วยงานในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานแห่งชาติเป็นหน่วยยามชายฝั่งหรือเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาจะมีงบประมาณอยู่ก้อนหนึ่งไว้สำหรับการช่วยชีวิตสำหรับการ rescue นะคะแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยเหมือนบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของคุณถ้าหากว่ามีคนตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายในพื้นที่ที่คุณรับผิดชอบคุณต้องดูแลจนถึงที่สุดเพื่อที่จะช่วยชีวิตคนเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าคุณจะต้องไปเรียกเก็บเงินย้อนหลังจากครอบครัวหรือจากอะไรนะคะมันก็เลยเป็นจริงๆก็เป็นช่องว่างทางกฎหมายด้วยแล้วพอเห็นข่าวเนี้ยคือหลายคนก็มองว่าจริงๆคนที่ไปก็มาหาเศรษฐีอยู่แล้วแล้วพอคุณพูดง่ายๆเหมือนกับคุณก็ไปหาเรื่องเองอ่ะค่ะก็รู้อยู่ว่ามันเสี่ยงมันอันตรายเรือมันยังไม่ได้ปลอดภัยยังไม่ได้รับการรับประกันแล้วคุณยังไปแต่ว่าพอเกิดเหตุร้ายขึ้นเนี่ยกลายเป็นหัวระดมกำลังคนสะพักกำลังทั้งเรือทั้งเครื่องบินมันควรหรือไม่แต่ว่าคือถ้ามองในมุมของรัฐเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องดูแลชีวิตคนเท่ากันทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยพูดยากเนาะพูดยากแต่ว่าดิฉันว่าคือทางที่ดีคือแก้ตั้งแต่ต้นเหตุอะคือก็ทำให้เรื่องของการออกระเบียบเรื่องของการรับรองความปลอดภัยเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆในการทำทัวร์คือให้มันแบบปลอดภัยที่สุดเท่าที่ทำได้พยายามให้มันปลอดภัยมากที่สุดเพื่อจะลดความเสี่ยงเพราะว่าถึงแม้เราจะบอกว่าเรื่องการทัวร์แบบนี้เป็นการทัวร์แบบของอภิมหาเศรษฐีคุณไม่มีเงินคุณก็ไปเที่ยวไม่ได้แต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเมื่อมีความต้องการของประชาชนเยอะขึ้นเทคโนโลยีพัฒนาไปเยอะมากขึ้นคอสมันถูกลงพอคอสถูกลงคนที่เป็นแมสทั่วไปอย่างเราอย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวคุณอย่าใช้คำว่าเราอาจจะเป็นดิฉันคนเดียวที่เป็นคนธรรมดาคุณอาจจะเป็นมหาเศรษฐีก็ได้เราหลายคนเนี่ยเวลาไปเที่ยวคือเขาก็อาจจะแบบเก็บเงินสักก้อนนึงใช้เวลาแล้วก็คือเมื่อตั๋วมันราคาถูกลงก็อาจจะไปเที่ยวได้ดังนั้นเนี่ยการวางระบบให้มันปลอดภัยซะตั้งแต่ทีแรกเนี่ยมันก็ดีกว่าคือป้องกันเอาไว้ก็ย่อมดีกว่ามาตามแก้ทีอีกเรื่องนึงอยากให้คุณพูดเห็นบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในหน้าน้ำสากลมันเลยกลายเป็นพื้นที่ที่ทำให้ไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในหน้าน้ำสากลแล้วคือระเบียบของการบังคับใช้เรื่องของว่าคุณต้องให้คือบริษัทที่มาทำทัวร์ต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่าเรือต้องมีใบอนุญาตหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ต้องเป็นยังไงคือพอไปเลยอยู่หน้าน้ำสากลยิ่งแล้วใหญ่คือแค่เป็นแค่บางประเทศก็ยากแล้วนะคะเพราะจุดนี้เนี่ยคนก็จะไม่ได้ยื่นมือเข้ามาจับอะไรมากดังนั้น
การท่องเที่ยวแบบสุดขั้วแบบนี้สำหรับอภิมหาเศรษฐีนี่ก็คงจะจริงๆกลุ่มคนที่จะไปได้มันก็น้อยจริงๆแหละดังนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยไปค้นข้อมูลว่าแล้วถ้าเป็นเศรษฐีมีเงินอยากไปเที่ยวแบบผจญภัยเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อยากไปถึงขั้นเสี่ยงอันตรายอย่างที่ไปอวกาศไปใต้น้ำนะคะเยอะไปปัจจุบันนี้มันมีให้บริการแบบนี้เยอะแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยด้วยวันนี้เลยนำมาเล่าให้ฟังว่าเขามีอะไรบ้างมีบริการอย่างนึงค่ะเขาเรียกว่าซูเปอร์ยอชซับเมอร์ซิเบิลดิฉันก็เข้าไปดูรูปคือเป็นเรือดำน้ำที่เขาสร้างขึ้นมาคือถ้าเป็นเรือดำน้ำของทหารหรือกองทัพเรือที่เราเห็นในทีวีอะไรแบบนี้มันจะทึบไปหมดใช่ไหมคะแต่ว่าเรือดำน้ำสำหรับการท่องเที่ยวเขาจะทำเป็นกระจกใสเกือบเหมือนกับเป็นภัตตาคารลอยน้ำแต่ก็ไม่ได้ดำลึกเยอะนะระดับความลึกเนี่ยประมาณ300เมตรเท่านั้นเพราะว่าถ้ายิ่งลึกเนี่ยยิ่งอันตรายเพราะว่าถ้ากระจกเขาอาจจะไม่พอรองรับแรงกดแรงดันของน้ำรอบๆดังนั้นถ้าอยากแบบผจญภัยแบบเล็กๆนะคะแต่ว่าไม่เสี่ยงอันตรายมากไปเที่ยวแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวไปดูว่าสนนราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าเอาแบบย่อมๆนะลงเรือดำน้ำแบบนี้เอาแค่2ชั่วโมงพอนะคะลงไปที่ระดับความลึกประมาณ100เมตรที่เกาะฮาวายแถวๆนั้นมันจะมีหมู่เกาะนะคะแล้วก็ถ้าแค่2ชั่วโมงเนี่ยสนนราคาประมาณ180ดอลลาร์สหรัฐแค่2ชั่วโมงไม่ถึงว่า180ยังไหวอยู่ใช่ไหมเท่าไหร่คะเป็นเงินบาท ขอบคุณก่อนดิฉันไม่แน่ใจว่าจะยังไหวหรือเปล่าคือดูตัวเลขแบบ USD ก็อาจจะแบบต่ำๆนิดนึงโอ้ดิฉันไม่ได้คุยมาเพราะว่ามันแค่180เองดิฉันว่าก็โอเคนะยังไหวใช่ไหมมื้อนึงก็สักประมาณ10ดอลลาร์ก็อดไปสัก18มื้ออ่ะไม่เป็นไรถ้าคุณมีเงินเยอะกว่านั้นยกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็คือคราวนี้คุณจะได้ลงไปพักในเขาเรียกว่าเป็นโรงแรมใต้น้ำก็คือเป็นเรือดำน้ำนี่แหละแต่เขาปรับเป็นที่พงที่พักนะคะมีพ่อครัวส่วนตัวมีบัตเลอร์ก็คือมีคนที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกให้เราตลอดเวลาใช่แล้วก็จะล่องเรือดำน้ำเนี่ยไปดูแนวปะการังที่เซนต์ลูเซียในแถบทะเลแคริบเบียนสนนราคา1คืน 300,000 ดอลลาร์สหรัฐคืนละ10ล้าน 500,000 บาทเท่านั้นค่ะอุ้ยแต่ว่าอุ้ยแต่ราคานี่ก็จะบอกว่าอุ้ยอันนี้แพงกว่าไปดูสร้างเรือไททานิกนะไม่แต่ว่าเขามีพ่อครัวแล้วมีบัตเลอร์ด้วยเออแล้วก็ได้อันน่ะจออันนี้นิดนึง10ล้านเก็บตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเก็บตั้งแต่วันนี้เลยแล้วเมื่อไหร่จะได้ไปก็คือมันสะดวกสบายมันได้ชมโลกใต้น้ำแบบสวยๆงามๆแล้วความลึกแค่100เมตรสมมุติเคราะห์ร้ายจริงๆเกิดเหตุร้ายขึ้นเอาอะไรดีฉลามพุ่งชนหรือว่ามันเกิดเหตุขัดข้องกระจกแตกคือด้วยที่มันอยู่แค่ระดับความลึก100เมตรเนี่ยการช่วยเหลือมันยังทันมันยังไม่มันไม่ได้เหมือนกับไททานิคที่ลึก 3,800 เมตรในกรณีนี้อาจจะเรื่องของการระบุตำแหน่งด้วยเหมือนกันนะน่าจะมีผลด้วยค่ะอ่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะถามว่าไอ้ไปเที่ยวเสี่ยงๆแบบเนี้ยยกตัวอย่างเช่นถ้าแบบเบาๆหน่อยก็ปีนภูเขาเอเวอเรสต์อ้อมีหรือว่าดำน้ำหรือว่าไปกระโดดจงจากหน้าผามันมีกิจกรรมอะไรแบบนี้ดิฉันเคยเห็นว่ามันมีแบบการทัวร์แบบไปตามอุรังอุตังที่เกาะบอร์เนียวด้วยนะค่ะทีนี้ไอ้การเที่ยวแบบนี้มันผจญภัยแล้วมันมีความเสี่ยงที่คุณอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถามว่ามันมีประกันไหมมีเขามีขายนะคะอย่างทัวร์เอเวอเรสต์ที่จะขึ้นไปปีนเขาเนี่ยรู้สึกเขาบังคับต้องซื้อทัวร์นะเพราะว่าการปีนขึ้นไปที่ระดับความสูงขนาดนั้นร่างกายอาจจะแบบมีปัญหาแล้วก็บางทีคุณอาจจะเป็นต้องเอาเฮลิคอปเตอร์ไปรับค่าใช้จ่ายสูงใช่ใช่เขามีประกันแบบนี้ขายนะคะเขาก็เลยไปสัมภาษณ์เจ้าของบริษัทประกันภัยที่ขายประกันในลักษณะเนี้ยเขาบอกว่ามีแล้วก็เขาตั้งมูลค่าเรียกว่าอะไรนะถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สำรองไว้สูงถึง45ล้านบาทเจ้าของบริษัทบอกนะคะแต่ว่าตั้งแต่ที่ผ่านตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาไม่เคยมีผู้เอาประกันภัยคนไหนที่ใช้จ่ายเงินสูงถึง45ล้านบาทเคสที่สูงที่สุดที่เขาเจอเนี่ยก็คือ14ล้านบาทคือเป็นนักท่องเที่ยวชาวแคนาดานะคะเขาไปเที่ยวที่อินโดนีเซียแต่ปรากฏว่าไปเที่ยวช่วงนั้นเนี่ยด้านไม่ติดโควิด19แล้วอาการหนักจำเป็นจะต้องมีการส่งตัวจากอินโดนีเซียเนี่ยกลับไปรักษาในโรงพยาบาลที่แคนาดา
เสียค่าใช้จ่ายไปตอนนั้น14ล้านบาทแต่ว่าประกันภัยมันครอบคลุมอยู่ไงอ๋อก็ประกันก็จ่ายไปประกันก็จ่ายไปซึ่งก็เป็นวิธีนึงเหมือนกันนะคะในการออกกฎระเบียบแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีประกันล่ะอ๋อเขาก็ต้องจ่ายเองไงในกรณีเนี้ยรัฐก็ไม่ต้องจ่ายอยู่ดีใช่อันนี้รัฐก็ไม่ต้องครอบคลุมแต่ว่ามีประกันเอาไว้ก็ช่วยได้ค่ะคลายไปได้เยอะก็เรียกว่าเหตุโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับไทยท่านนั้นก็นำไปสู่การพูดคุยถึงการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหลายๆอย่างนะคะในแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเชิงผจญภัยนะคะก็หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาเสนอวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์คุณผู้ฟังบ้างไม่มากก็น้อยนะเผื่อคุณผู้ฟังของเราที่เป็นอภิมหาเศรษฐีอยากจะไปเที่ยวแบบนี้จะได้อ๋อมันมีทางเลือกอื่นๆนะไปเที่ยวได้ปลอดภัยด้วยนะคะอ่ะแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice